เมนูเปียก3ส่วนวิธีทำเปียกข้าวเหนียวดำเทข้าวเหนียวดำตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้นำข้าวเหนียวดำตราข้าวทองแช่น้ำใส่ลงในหม้อเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะต้มจนกระทั่งข้าวเหนียวดำสุกนุ่มเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่แป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักเปียกข้าวเหนียวดำลงในแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้วิธีทำเปียกลูกเดือยเทลูกเดือยตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้นำลูกเดือยตราข้าวทองแช่น้ำลงในหม้อเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางต้มจนกระทั่งลูกเดือยสุกนุ่มเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่แป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักเปียกลูกเดือยลงในแก้วเสิร์ฟเป็นชั้นที่2เตรียมไว้วิธีทำเปียกถั่วเขียวเทถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองแช่น้ำลงในหม้อเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางต้มจนกระทั่งถั่วเขียวซีกสุกนุ่มเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายจากนั้นใส่แป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักเปียกถั่วเขียวลงในแก้วเสิร์ฟเป็นชั้นที่3เตรียมไว้วิธีทำหน้ากะทิใส่กะทิสำเร็จรูปแป้งข้าวเจ้าและเกลือเสริมไอโอดีนลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและข้นเล็กน้อยปิดไฟค่ะหยอดหน้ากะทิลงบนเปียก3ส่วนแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเปียก3ส่วนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ